อย่างล่าสุดที่นุชก็สายสุขภาพเหมือนกันแต่ก็ตรวจเจอเป็นมะเร็งอ๋อคุยกันแล้วฮะไม่คุยกันแล้วก็วันก่อนพอผมทราบเรื่องผมก็เลยไลน์ไปหาเขาว่าเป็นยังไงบ้างน้องเขายังไม่ได้ตอบอะไรนะเสร็จแล้วก็เลยโทรไปเขายังไม่ตอบอะไรเสร็จแล้ววันก่อนเนี่ยผ่านมาอีกสักสองสามวันเนี่ยได้คุยกันแล้วแล้วเขาก็ตอบมาบอกขอบคุณมากพี่ที่เป็นห่วงตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับก็สู้ๆต่อไปนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยโทรคุยแล้วเขาก็รับสายบอกโหตอนพี่โทรมาตอนนั้นน่ะหนูกำลังให้ยาครั้งแรกหนูแบบเหนื่อยมากเลยแล้วก็บอกว่าให้กำลังใจกันก็เห็นด้วยช่วงนี้คงจะแบบดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องการให้ยาเรื่องการปรับตัวอะไรต่างก็โทรไปให้กำลังใจคืออย่างที่บอกคือคนที่รู้จักเราคนที่เรารักเขาแล้วเขาก็รักเราคนที่เคยร่วมงานกันนะครับสิ่งสำคัญคือผมเชื่อว่ามิตรภาพมันยิ่งใหญ่ของคนเนี่ยที่ใช้คำว่าเพื่อนเนี่ยต่อให้จะเจอกันหรือไม่เจอกันอ่ะมันไม่มีวันสลายนะครับผมว่ากำลังใจสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะครับในโลกนี้ถ้ากำลังใจมาผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญคือมันสามารถจะเป็นภูมิคุ้มกันวัคซีนอีกชนิดนึงที่สามารถต่อสู้อย่างคุณก็รู้อยู่ว่าถ้าคนมีกำลังใจที่ดีมะเร็งก็สามารถจะดีขึ้นได้บางคนก็สามารถจะหายคือกำลังใจสำคัญนะครับพี่นุ๊กเขาเครียดอะไรบ้างไหมคะหรือว่าที่ผมก็ให้กำลังใจนะครับแล้วเขาก็น่ารักคือจริงๆเขาเป็นผู้หญิงแกร่งดูเลยเขาออกกำลังกายเป็นแบบโหเขาลีนมากเขาแบบก็เหมือนกันวันนี้เนี่ยอย่างผมกับเขาภาวะเดียวกันคือคนมีลูกอ่ะกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือคนในครอบครัวที่ดูแลกันให้กำลังใจวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหรือเราจะเป็นอะไรเราหันกลับไปมองเนี่ยเจอหน้าลูกเราเจอหน้าเมียเราเจอคนที่เรารักเนี่ยเฮ้ยแค่แบบเขายืนนิ่งๆแล้วส่งสายตามาก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าป้าสู้ๆนะแม่สู้ๆนะสิ่งสำคัญแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นกำลังใจจากเพื่อนคนรู้จักคนที่เขารักคนที่เขารู้จักต่างๆที่รักเขาแล้วเขาก็รักเนี่ยให้ซึ่งกันและกันผมว่ามันเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดพี่นุ๊กบอกว่าซึ้งใจมากตอนที่เต๋าโทรหาจริงอ๋อนี่ไปคุยกับเขาเหรอฮะใช่ซึ้งใจมากแล้วผมก็ไม่กล้าร้องต่างคนต่างพูดไม่ตั้งใจจริงๆว่าอย่างคราวที่แล้วผมก็ให้กำลังใจแบบนี้ไปเพราะว่าเราไม่ได้มีเบอร์คอนแทคอะไรกับเขาผมครบพูดตรงๆฮะหลังจากวันนั้นผมโทรไปหาพิทัศน์ผมพิทัศน์มีเบอร์นุ้ยมีเบอร์นิ้งไหมผมขอหน่อยพี่ก็ไม่มีเราก็บอกนี่พี่ช่วยหาจะได้โทรไปบอกเขาเสร็จแล้วพิทัศน์เขาก็บอกว่าพี่แบบผมพี่สุดยอดอะพี่เอาแบบให้เลือดเขาอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยพี่นี่สุดยอดขอบคุณมากๆแล้วก็ให้กำลังใจแล้วพอผมทราบข่าวนี้จริงๆแล้วแบบตกใจเหมือนกันฮะเพราะว่าเขาก็เด็กกับเราแล้วการออกกำลังกายอย่างแรกเลยนะมันก็ช่วยให้คุณเนี่ยมีแข็งแรงบางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นโรคหรือคุณอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยบางทีมันซุดเลยถ้าคุณไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเขาอาจจะเป็นช่วงแรกแล้วพอปรับตัวเขาก็จะดีขึ้นแล้วถ้ามันดีขึ้นเรื่อยๆเขาก็อาจจะหายเร็วกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากกับทุกคนว่าออกกำลังกายคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอย่างที่บอกคืออายุมันอยู่ที่คุณเนี่ยว่าคุณจะทำเมื่อไหร่เดี๋ยวเนี่ยโหเดี๋ยวนี่เป็นอุปสรรคมากนะครับแล้วยิ่งผมอยากจะบอกตอนยิ่งโควิดตอนนั้นปิดตั้งแต่15 มีนานะจนผมเปิดมาอีกทีพฤษภาเนี่ยคือน้ำหนักเราก็ขึ้นเราก็พยายามแมนทั้งนั้นก่อนจริงๆแล้วพอออกไปแล้วมันได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์มันได้เวิร์กเอาท์อะไรต่างๆแล้วดีขึ้นแต่ตอนนี้กลับมาแบบเวิร์กแล้วโอเคแล้วสู่เหตุการณ์ปกติพี่นุ๊กอยากให้พี่เต๋าไปเยี่ยมพี่เต๋าจะมีโอกาสไปเยี่ยมได้ฮะได้ไม่มีปัญหาครับผมอยากไปอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าคือรอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก่อนที่ตั้งใจบอกผ่านสื่อเลยก็ให้กำลังใจเขานะครับอยากให้น้องนุ๊กเนี่ยสู้ๆนะครับทุกคนเนี่ยที่รักนะครับให้กำลังใจทุกคนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอเนี่ยคืออยากให้เขารอให้เขาดีขึ้นคือไม่อยากไปรบกวนอ่ะเพราะผมเห็นผมตามเขาอยู่เราก็จะเห็นในไอจีเห็นอะไรผมตามโก้เขาก็จะมีลงคืออยากให้เขาแบบโอเคดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปคือไม่อยากให้ไปกวนเขาหรือเขาไม่ได้พักได้เลยครับเดี๋ยวไปร้องโลกทั้งใบให้ฟัง